Kill Bill 3โปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่และคุณจินตาราติโน่จะทำหนังแค่10เรื่องในชีวิตจริงๆหรือ Major Movie Talk Short Newsสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk Short News นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์ครับสัปดาห์นี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ของผู้กำกับที่ผมว่าหลายๆคนชื่นชอบครับโดยเฉพาะสายภาพยนตร์แท้ๆเนี่ยทุกคนจะต้องชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบผลงานของผู้กำกับคนนี้ครับควินตินตารันติโน่ครับเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วนะครับควินตินตารันติโน่เคยทำหนังแอคชั่นบูชาหนังเอเชียครับที่มีชื่อว่า Kill Bill ออกมาคิวบิลเล่าเรื่องการแก้แค้นของนักฆ่าสาวที่เป็นตัวละครชื่อว่าเดอะไบรท์กันนะครับสมบทบาทโดยอูมาเธอร์แมนนะครับในตอนนั้นเนี่ยเธอต้องสู้กับอดีตสมาชิกแก๊งที่ตัวเองเคยอยู่ครับโดยมีบอสใหญ่คือไอ้บิลเนี่ยเป็นหัวหน้าของทีมนักฆ่าโดยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมั้งครับที่ควินตินตารันติโน่พูดมาตลอดเนี่ยว่าอยากสร้างภาคต่อของคิวบิลแล้วก็มีไอเดียออกมาหลากหลายมากครับทั้งคิวบิลภาคออริจินที่เป็นพรีคูลเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของเดอะไบรท์แล้วก็แก๊งนักฆ่านะครับที่แต่ละคนมีฉายาเป็นงูพิษไม่ว่าจะเป็นแบล็กแมมบ้าไซค์ไวเดอร์คาลิฟอร์เนียมัลเทนสเนกส่วนตัวของบิลเองเนี่ยมีฉายาว่า Snake Charmer หรือว่าหมองูอะไรประมาณนั้นแหละครับโดยไอ้แผนที่ว่านะครับกับภาคต่อของ Kill Bill เนี่ยก็มีทั้ง Kill Bill 3 Kill Bill 4มีการวางโครงเรื่องอะไรไว้เยอะแยะครับทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับลูกสาวของนักฆ่าที่โดน The Black ฆ่าแล้วกลับมาล้างแค้น The Black เองบ้างนะครับและยังมีหนังที่เล่าเรื่องราวอีก10ปีต่อมาของ The Black กับลูกสาวอีกด้วยครับแต่อย่างที่เราทราบกันมาเกือบ20ปีแล้วครับหนังเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สร้างเลยสักเรื่องครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะควินตินตารันติโน่เองก็เป็นหนึ่งในเจ้าโปรเจกต์ครับที่ชอบพัฒนาโครงการต่างๆเอาไว้แล้วก็ไม่ได้สร้างแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าโปรเจกต์ Kill Bill ภาคต่อเนี่ยจะเริ่มขยับอีกครั้งหนึ่งครับจากเมื่อหลายปีก่อนที่ควินตินเปรยเอาไว้ว่าจะไม่ได้ทำหนังเรื่องนี้แล้วล่าสุดคือปี2019นะครับควินตินตารันติโน่ให้ข่าวอีกครั้งนึงครับว่าเขาเพิ่งจะพูดคุยกับอูมาเธอร์แมนครับเจ้าของบท The Bride เกี่ยวกับ Kill Bill ภาคต่อและดูเหมือนว่าอูมาเธอร์แมนจะยังสนใจจะกลับมารับบทเดิมครับโดยหนังจะเล่าเรื่องของ The Bride กับลูกสาวที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมานานเป็น10ปีครับแต่สุดท้ายลูกสาวของมือสังหารที่เธอเคยฆ่าเนี่ยจะกลับมาล้างแค้น The Bride บ้างครับแล้วเด็กผู้หญิงในวันโน้นที่ว่าก็คือนิกกี้ลูกของเวอร์ตินากรีนหรือว่าคอปเปอร์เฮดครับตัวละครที่รับบทโดยวิวิก้าเอฟ็อกซ์นั่นเองครับโดยคนที่สวมบทบาทเป็นนิกเด็กน้อยนิกกี้ในคิวบิล1เนี่ยก็คือแอมโบรเซียเคลลี่นะครับตอนนั้นอายุไม่กี่ขวบแล้วครับตอนนี้เนี่ยแอมโบรเซียเคลลี่24แล้วครับเรียกว่าถ้าจะกลับมารับบทเดิมของตัวเองอีกครั้งเนี่ยถ้าดูเงื่อนไขทางด้านอายุก็เป็นไปได้มากนะครับแต่มีอีกเสียงนึงที่น่าสนใจครับวิวิก้าเอฟ็อกซ์คนที่รับบทเป็นแม่ของเธอเนี่ยเป็นคอปเปอร์เฮดเองเนี่ยเธอเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าคนที่เหมาะจะมารับบทลูกสาวของเธอมารับบทนิกกี้ตอนโตเนี่ยเธอว่าน่าจะเป็นเซนเดย่าครับเซนเดย่าก็คือนักร้องแล้วก็นักแสดงนะครับที่เรารู้จักกับเธอจากหนังชุด Spider-Man Homecoming ในบท MJ นั่นแหละครับซึ่งมันมีแฟนอาร์ตออกมาดูใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดูว่าโปรเจกต์ Kill Bill 3เนี่ยดูจะมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ปัญหาอีกอย่างนึงเนี่ยแล้วน่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่ของการเกิดขึ้นของ Kill Bill 3ก็คือใครเคยอ่านบทสัมภาษณ์ควินตินตารันติโน่เมื่อสมัยเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยน่าจะจำได้ครับว่าแกพูดบ่อยมากครับว่าชีวิตนี้ขอทำหนังแค่10เรื่องเท่านั้นซึ่งถ้าเราเอาผลงานของควินตินตารันติโน่ทั้งหมดมากางนะครับตั้งแต่ Reservoir Dogs จนมาจบที่ Once Upon a Time in Hollywood เนี่ยคือ Once Upon a Time in Hollywood มันจะเป็นเรื่องที่10ของแกพอดีนะครับนั่นก็หมายความว่าควินตินตารันติโน่ไม่มีที่ว่างให้กับการทำหนังเรื่องใหม่แล้วอย่างนั้นน่ะเหรอยังพอมีครับถ้าจะคิดโกงซะหน่อยก็คือ Kill Bill Volume 1กับ Volume 2เนี่ยรวบให้เป็นเรื่องเดียวกันไปซะนั่นเท่ากับว่าเหลือโควต้าในชีวิตควินตินตารันติโน่กับการกำกับหนังอีก1เรื่องครับและไอ้1ที่ว่างที่ว่าเนี่ยย้อนกลับไปดูข่าวของควินตินเนี่ยแกมีโปรเจกต์หนังอยู่เต็มไปหมดเลยครับเอ้ามีอะไรบ้างมีทั้งโปรเจกต์ที่ใช้ชื่อว่า Vega Brother นะครับ Vega Brother ก็คือการหยิบเอาตัวละครพี่น้อง Vega ครับคือมันมีตัวละคร Vega อยู่2ตัวละครนะครับในหนังของควินตินตารันติโน่นั่นก็คือตัวละครของ Michael Madsen นะครับ Mr. Blonde ในหนังเรื่อง Reservoir Dogs นะครับแล้วก็ตัวละคร Vincent Vega ในหนังเรื่อง Pulp Fiction นะครับโปรเจกต์นี้ก็คือการเอาตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยมา crossover กันในหนังที่ชื่อว่า Vega Brother ครับนอกจากนั้นเนี่ยควินตินเองก็เคยพูดเอาไว้ครับว่าแกอยากเอานิยายเรื่อง40 Lashes Less One ของ Elmer Leonard นะครับมาทำเป็นหนังครับนอกจากนั้นไอ้ Inglourious Basterds เองก็เคยมีโปรเจกต์จะทำหนังต่อเนื่องขึ้นมาในชื่อเรื่องว่า Killer Crow นะครับเกี่ยวกับกลุ่มนักฆ่าผิวดำที่ตามฆ่าไอ้พวก Racist อีกด้วยนะครับยังไม่หม
ดนะครับยังมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์ Star Trek Red R ที่ค่อนข้างจะเงียบๆไปแล้วนะครับแล้วก็นับรวม Kill Bill 3เข้าไปอีก1โปรเจกต์เนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยโปรเจกต์ที่น่าดูไปหมดครับกับอีก1ที่ว่างของคุณจินตารันติโนในการทำหนัง10เรื่องในชีวิตของแกไม่รู้ว่าถ้ามันต้อง10เรื่องจริงๆเนี่ยที่ว่างที่ว่านี้แกจะยกให้กับเรื่องอะไรกันแน่นะครับแต่ปัญหานี้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับกับโควต้าในการทำหนังในชีวิตของคุณจินตารันติโนเนี่ยจริงๆมันปลดล็อกง่ายมากนะครับมันจะปลดล็อกได้ด้วยการที่แกออกมาประกาศว่าช่างมันเถอะไอ้ทำหนัง10เรื่องในชีวิตเนี่ยเอาเป็นว่าทำไปเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยถ้าแค่ปลดล็อกแค่นี้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นแน่นอนครับแล้วผมว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะออกมาบอกว่าเออไม่ทำตามสิ่งที่เคยพูดไว้ไม่มีทางครับเราอยากดูหนังของคุณตินตารันติโนไปเรื่อยๆให้แกทำหนังเหมือนคลินต์อีสต์วูดนะคือทำมาจน90ยังทำอยู่เนี่ยผมว่าก็มีแฟนหนังรอดูอยู่นะครับดังนั้นลุ้น2เรื่องครับ Kill Bill ภาคต่อแล้วก็หนังในอนาคตต่อไปของคุณตินตารันติโนครับและนี่คือทั้งหมดของ Major Movie Talk Short News ในคลิปนี้นะครับทิ้งท้ายไว้หน่อยครับว่าคุณผู้ฟังเองอยากดูโปรเจกต์ไหนที่เป็นงานภาคต่อจากหนังเก่าๆของคุณตินตารันติโนครับผมมีตัวเลือกให้ครับ Kill Bill 3ที่ว่ามาในข่าววันนี้ทั้งหมดนี่แหละครับหรือว่า Vega Brother ที่ต่อจาก Reservoir Dogs แล้วก็ Pulp Fiction หรือจะเป็นหนังในชุดเดียวกับ Inglourious Basterds ที่มีชื่อว่า Killer Crow ที่อย่างที่บอกครับใครเหยียดผิว Killer Crow จะไปฆ่ามันทั้งหมด อยากดูเรื่องไหนบอกกันมาข้างใต้เนี่ยก็แล้วกันนะครับผมอยากดู Vega Brother ผมว่าณวันนี้ถ้าเป็นจอห์นทราโวต้าปัจจุบันนี้เล่นต้องตลกมากๆแน่ๆเลยนะรอดูก็แล้วกันนะครับว่าโปรเจกต์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเรา Major Movie Talk โดยผมจีนวิวไฟเดอร์จะหยิบมาเล่าให้ฟังแบบนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ